ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านก็นั่งตามสบายสำหรับวันนี้ก็เป็นวันโกนวันพรุ่งนี้เป็นวันพระเข้าพรรษามาจะครบ1เดือนแล้วช่วงเวลา3เดือนในพรรษาที่เราจะได้ปฏิบัติต่อเนื่องอย่างเต็มที่สำหรับผู้ที่มีความตั้งใจในการที่จะปฏิบัติให้เต็มที่ส่วนผู้ที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะต่อเนื่องยาวนานก็มาเป็นช่วงหรือว่าสั้นกว่านั้นก็คือศีลอุโบสถซึ่งในพรรษานี้ก็มีโครงการอุโบสถศีลสัญจรเพื่อที่จะฟื้นฟูเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนได้หันกลับมาสนใจในเรื่องของวันพระกันให้มากขึ้นสำหรับโยคีที่ปฏิบัติกันต่อเนื่องอยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นระดับแนวหน้าที่เราจะต้องทำให้เป็นตัวอย่างสำหรับผู้ที่เข้ามาผู้ที่เข้ามาเห็นเราปฏิบัติกันตลอดก็ถือว่าเป็นที่น่าชื่นใจสำหรับโยคีที่ปฏิบัติกันตลอดต่อเนื่องสำหรับวันนี้เรื่องที่จะได้นำมาบรรยายก็เป็นเรื่องในธรรมปาฐกถาหรือว่าในธรรมบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเป็นพระคถาไว้เรื่องที่จะนำมาวันนี้เป็นเรื่องของภิกษุที่มีพันธะมากหรือว่ามีข้าวของมากเป็นผู้ที่บวชเข้ามาแล้วแต่ว่ามีทรัพย์สินมีสมบัติมีข้าวของมากท่านก็จึงให้ชื่อเรื่องนี้ว่าภิกษุผู้มีพันธะมากคือพระรูปนี้ท่านบวชเมื่อตอนแก่จะแก่ขนาดไหนไม่รู้แต่ว่าก่อนบวชท่านก็มีครอบครัวต่อมาภรรยาเสียชีวิตก็เลยออกบวชท่านก็มีฐานะดีตอนเป็นคฤหัสถ์ก็ถือว่าเป็นข้าบดีคนหนึ่งก่อนที่จะมาบวชเมื่อภรรยาตายแล้วก็ตั้งใจว่าจะออกบวชแล้วไม่อยู่เป็นคฤหัสถ์แล้วเพราะว่าที่เคยอยู่มามีครอบครัวมีภรรยาที่รักกันเมื่อภรรยาตายแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่เป็นคฤหัสถ์แล้ว
ออกบวช ดีกว่าเมื่อท่านคิดจะออกบวชเนี่ยท่านก็ให้คนมาจัดแจงที่พักที่อาศัยในวัดท่านมีลูกน้องมีข้าทาสบริวารเยอะก็เลยให้คนมาสร้างที่พักสร้างที่พักให้อย่างดีทำจัดสถานที่ให้อย่างดีแล้วก็บวชเมื่อบวชมาแล้วสิ่งที่ท่านให้ลูกน้องจัดการมันเยอะมากทั้งกุฏิที่พักก็มีข้าวของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกมีโรงครัวมีโรงครัวเองมีคนทำครัวให้มีข้าทาสบริวารที่มาคอยรับใช้ต้องการอะไรก็มีคนหาให้ทุกอย่างจีวรของท่านก็พอกลางวันก็ใส่ชุดหนึ่งกลางคืนก็ใส่ชุดหนึ่งเวลาจะออกบิณฑบาตก็ใส่อีกชุดหนึ่งเวลาจะออกงานกิจนิมนต์ก็ใส่อีกชุดหนึ่งท่านจะมีหลายชุดมากเหมือนกับฆราวาสฆราวาสก็จะมีหลายชุดนะชุดอยู่บ้านชุดไปทำงานชุดไปเที่ยวมีเต็มตู้ไปหมดชาวบ้านพระรูปนี้ท่านก็เอารูปแบบของฆราวาสมาใช้เพราะว่าท่านมีเงินท่านบวชเข้ามาแล้วท่านมีเงินจากที่ก่อนบวชนั่นแหละท่านก็จัดแจงทุกอย่างบริขารเครื่องใช้ต่างๆเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆมีครบครันไปหมดถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะมีรถเบนซ์รถส่วนตัวนะมีคนขับรถมีคนสวนมีคนครัวเพียบพร้อมหมดท่านก็บวชเข้ามาแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับฆราวาสเพียงแต่ว่าเปลี่ยนมาห่มจีวรแค่นั้นเองทีนี้อยู่ต่อมาวันหนึ่งก็มีพระที่ท่านเดินทางมาท่านก็เห็นจีวรที่ตากอยู่ที่ราวผ้าตากเต็มไปหมดจีวรก็มีแต่ผ้าดีๆทั้งนั้นนะพระก็เลยถามว่าอันนี้เป็นผ้าจีวรของใครก็ได้ทราบว่าเป็นของโน่นแหละหลวงตาที่อยู่กุฏิโน่นแหละกุฏิหลังใหญ่ๆของเขานั่นแหละพระเหล่านั้นก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าก็คือไปฟ้องนั่นแหละไปฟ้องพระพุทธเจ้าที่จริงพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีโจทย์ไม่มีผู้มาร้องเรียนพระองค์ก็จะไม่เรียกไต่สวนเพราะว่าเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายพระองค์จะไต่สวนก็เมื่อมีผู้มาร้องเรียนมาโจทย์ทวงขึ้นภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าภิกษุรูปโน้นบวชเข้ามาแล้วก็มีบริขารมากเหลือเกินจีวรเต็มไปหมดกุฏิก็หลังใหญ่กว่าเขา
พระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกประชุมสงฆ์เรียกให้ภิกษุรูปนั้นเข้าเฝ้าเมื่อภิกษุรูปนั้นเข้ามาเฝ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่ามีพระมาฟ้องมาโจทย์ว่าท่านเป็นอย่างนี้อย่างนี้จริงหรือท่านมีบริขารมากจริงไหมมีจีวรมากจริงไหมภิกษุรูปนั้นก็บอกรับว่าจริงพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าเธอบวชเข้ามาในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้มีความปรารถนาน้อยผู้มักน้อยสันโดษไม่ใช่หรือเมื่อเธอบวชเข้ามาในศาสนาของเราตถาคตซึ่งมีความมักน้อยปรารถนาน้อยอยู่ควรที่จะประพฤติเป็นผู้ที่มีความมักน้อยสันโดษไม่ใช่หรือภิกษุรูปนั้นก่อนหน้านั้นพวกพระก็ว่าให้มาแล้วละว่าลักษณะเนี้ยว่าท่านบวชเข้ามาในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้มีความปรารถนาน้อยแล้วท่านมามีบริขารมากจีวรมากอย่างนี้มันไม่สมควรก่อนหน้านั้นก็มีพระว่าให้ละพอมาต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสลักษณะนี้อีกก็เลยโกรธพระพุทธเจ้าลุกขึ้นยืนบอกเอาละข้าพระองค์จะเป็นผู้มีความมักน้อยก็ได้ต่อจากนี้ข้าพระองค์จะไม่เอาแล้วจีวรถอดจีวรออกเลยสังฆานี่ก็ไม่เอาจีวรนี่ก็ไม่เอาอังสะนี่ก็ไม่เอาถอดออกเลยถอดโยนทิ้งพื้นตรงต่อหน้าพระพุทธเจ้านั่นแหละนุ่งแต่สบงพื้นเดียวบอกว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้มักน้อยแล้วจะมีแค่ผ้าพื้นเดียวนี่ก็พอพระพุทธเจ้าทรงอาศัยความเอ็นดูที่จะอนุเคราะห์ถ้าหากว่าเป็นเรานี่เป็นยังไงเราก็แนะนำก็บอกดีๆนะก็ลุกขึ้นถอดผ้าถอดผ่อนเลยนุ่งแต่สบงผืนเดียวบอกต่อไปนี้จะเป็นผู้มักน้อยแล้วถ้าเป็นอาตมาก็ไล่ตะเพิดออกจากวัดอันนี้พระพุทธเจ้าอาศัยความอนุเคราะห์ต้องการที่จะอุปถัมภ์ภิกษุรูปนี้ก็เลยตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุการที่เธอกระทำกิริยาอาการอย่างนี้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลผู้เลิศเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลอื่นมันไม่เหมาะสมเลยมันไม่มีความละอายในการที่จะทำไม่สมกับที่ในอดีตเธอเป็นผู้แสวงหาความละอายเป็นผู้แสวงหาหิริโอตตัปปะความละอายต่อการทำความชั่วความเกรงกลัวต่อการทำบาปชื่อว่าหิริโอตตัปปะเมื่ออดีตที่ผ่านมาเธอเคยแสวงหาแต่ทำไมตอนนี้ถึงได้ทิ้งเสียล่ะ
ถึงได้ทิ้งคุณธรรมเหล่านั้นไปเสียล่ะพระรูปนั้นพอได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นก็เลยเกิดนึกละอายขึ้นมาก็เลยต้องนั่งลงแล้วก็เอาผ้ามาห่มอย่างเก่าทีนี้ภิกษุที่อยู่ตรงนั้นก็มีความสงสัยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าก็ตรัสแค่ไม่มากนะพูดเพียงไม่กี่คำพระรูปนี้ก็เกิดความละอายขึ้นมาพระเหล่านั้นก็เลยอยากจะทราบอดีตของพระรูปนี้ว่าท่านทำอะไรมาในปัจจุบันนี้ทราบแล้วว่าท่านบวชเข้ามาตอนแก่แล้วก็มีพฤติกรรมแบบนี้แต่ว่าในอดีตภิกษุรูปนี้ท่านสะสมพฤติกรรมมาอย่างไรท่านแสวงหาหิริโอตปะอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าให้ฟังว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระราชโอรสของพระราชาในเมืองพาราณสีต้องเอาเมืองพาราณสีนี่แหละเป็นที่บำเพ็ญบารมีพระเจ้าพรหมทัตซึ่งเป็นตำแหน่งของพาราณสีปัจจุบันนี้พระเจ้าพรหมทัตก็มีอยู่มีพระราชบุตรพระราชโอรสองค์โตพระนามว่ามหิสาสะกุมารก็คือพระโพธิสัตว์ของเรานี่แหละเป็นมหิสาสะกุมารเป็นพระโอรสองค์โตองค์รองชื่อว่าจันทกุมารมีพระโอรสสองพระองค์ด้วยกันอยู่ต่อมาไม่นานพระมเหสีสวรรคตพระเจ้าแผ่นดินก็ยกเอามเหสีองค์ใหม่ขึ้นมายกเอาคนใหม่ขึ้นมาเป็นมเหสีเมื่อมเหสีใหม่ขึ้นมาครองตำแหน่งก็ได้พระโอรสอีกพระองค์หนึ่งพระราชาก็ขนานพระนามให้พระโอรสองค์ที่สามนี้ว่าสุริยกุมารองค์แรกมหิสาสะกุมารองค์ที่สองจันทกุมารองค์ที่สามซึ่งเป็นลูกคนละแม่ชื่อว่าจันทกุมารชื่อว่าสุริยกุมารองค์ที่สามชื่อว่าสุริยกุมารทีนี้เมื่อพระโอรสองค์ใหม่ประสูติมาเนี่ยพระราชาก็มีความยินดีก็เลยพลั้งปากพูดบอกว่าเธออยากจะได้อะไรขอมาได้เลยเธอให้พระโอรสแก่เราอีกองค์หนึ่งเธออยากจะได้อะไรให้ขอมาได้เลยพระมเหสีก็บอกว่าหม่อมฉันจะขอในเวลาที่ถึงเมื่อถึงเวลาแล้วหม่อมฉันก็จะขอตอนนี้ยังไม่ขอแต่ว่ารับพรไว้ก่อนเมื่อถึงเวลาแล้วหม่อมฉันก็จะขอพรอยู่ต่อมา
เมื่อพระโอรสทั้งสามพระองค์เนี่ยก็เติบโตเป็นหนุ่มแล้วพระมเหสีจึงได้ทูลขอราชสมบัติให้กับพระสุริยกุมารซึ่งเป็นพระโอรสของพระนางพระราชาก็ทรงห้ามคัดค้านว่าจะให้สุริยกุมารได้อย่างไรในเมื่อพี่ชายก็ยังมีอีกตั้งสองมหิสาสะกุมารก็มีอยู่จันทกุมารก็มีอยู่แล้วจะให้เราประทานให้กับสุริยกุมารได้อย่างไรพระราชาก็พยายามที่จะชี้แจงพระเทวีก็ไม่ยอมก็ยังคงพูดอยู่อย่างนั้นพูดอยู่ทุกวันขอพรอยู่ทุกวันแล้วก็ตัดพ้อต่อว่าว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำเนี่ยพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าจะให้พรหม่อมฉันตอนนี้หม่อมฉันก็ขอพรแล้วทำไมพระองค์จึงไม่ให้ตามที่ขอเมื่อพูดรบเร้าอยู่มากเข้ามากเข้าพระราชาก็เลยมาดำริว่าการที่พระเทวีมีใจฝักใฝ่มุ่งที่จะให้พระโอรสของพระนางคือสุริยกุมารเป็นพระราชาต่อจากเราน่าจะไม่ปลอดภัยสำหรับมหิสาสะกุมารและจันทกุมารเพราะว่าพระนางก็จะต้องคิดวิธีทุกวิถีทางที่จะต้องให้ลูกของเธอขึ้นมาเป็นพระราชาก็จะต้องกำจัดสองพระองค์ที่เป็นพี่ให้ออกนอกทางไปแน่พระราชามีความปริวิตกเช่นนั้นก็เลยเรียกพระกุมารทั้งสองคือมหิสาสะกุมารกับจันทกุมารเนี่ยเข้าเฝ้าแล้วก็ตรัสเล่าให้ฟังทุกอย่างว่าเนี่ยพ่อพลั้งปากพูดไปตอนที่น้องของพวกเจ้าประสูติใหม่ๆพ่อได้พูดไปว่าจะให้พรจะขออะไรก็ได้ปรากฏว่าแม่ของพวกเจ้าเนี่ยก็มาขอราชสมบัติให้กับน้องของพวกเจ้าพ่อจึงคิดว่าพวกเจ้าอยู่ตรงนี้ก็คงจะไม่ปลอดภัยขอให้ออกจากเมืองไปอยู่ในป่าก่อนเอาไว้เมื่อเราสวรรคตแล้วเมื่อพ่อตายแล้วนั่นแหละให้กลับมามายึดเอาราชสมบัติคืนบอกลูกอย่างนั้นบอกว่าตอนนี้ให้ออกไปก่อนแล้วพอพ่อตายแล้วก็ให้กลับมายึดเอาราชสมบัติคืนทั้งสองกุมารก็ทำตามที่พ่อรับสั่งก็เก็บข้าวของออกเดินทางทีนี้สุริยกุมารซึ่งก็เป็นเด็กกว่าเขานั่นแหละเห็นพี่ทั้งสองเดินออกจากท้องพระโรงเดินออกจากวังก็เลยเข้าไปถามไถ่ว่าจะไปไหนกันพี่ทั้งสองก็พยายามพูดบางบ่ายเบี่ยงแต่ว่าน้องก็ไม่ยอมบอกว่า
พี่ไปไหนน้องก็จะไปด้วยท่านพี่ทั้งสองจะไปไหนน้องก็จะไปด้วยห้ามแล้วน้องก็ไม่ฟังห้ามแล้วห้ามอีกก็เลยต้องยอมให้ไปด้วยจึงปรากฏว่าเป็นสามพระกุมารเดินทางเข้าไปในป่าทีนี้ในป่าลึกในป่าใหญ่ก็มีสะบกครณีอยู่ในป่าซึ่งเป็นสะใหญ่มีดอกบัวขึ้นบานสะพั่งน้ำใสแจ๋วแต่ว่าในสะในบึงนั้นมีรากสดหรือว่าผีเสื้อน้ำก็เรียกว่าผีเสื้อน้ำเป็นเจ้าของสระเจ้าของบึงที่ได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณนี่จะเป็นเทวดานะเป็นเทวดาที่ดูแลพวกยักษ์พวกอสูรพวกรากสดพวกผีเสื้อน้ำพวกยักษินีพวกนี้จะเป็นลูกน้องของท้าวเวสสุวรรณยักษ์ตนนี้ได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณว่าถ้าหากว่าใครที่ลงสู่สระนี้ถ้าหากว่าไม่รู้เทวธรรมก็สามารถที่จะจับกินได้เลยยกเว้นคนที่รู้เทวธรรมเท่านั้นที่จะต้องปล่อยนอกนั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ใดๆก็ตามที่ลงดื่มน้ำในสระนี้เจ้าสามารถที่จะจับกินได้ตามใจชอบเลยพวกยักษ์ก็ชอบกินสัตว์ชอบเบียดเบียนสัตว์นะชอบทำปานาติบาตเป็นนิสัยของยักษ์ที่ดุร้ายยักษ์ฝ่ายดีก็มียักษ์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีที่เท้าเวสสุวรรณเคยเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลให้บอกคาถากับพระภิกษุภิกษุณีที่ไปอยู่ในป่าให้ท่องคาถานี้เพราะว่าลูกน้องของพระองค์ที่เป็นยักษ์ที่อยู่ตามป่าที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยก็มีที่ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยก็มีที่ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยก็จะไม่ชอบพระเพราะว่าพระสอนไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้เบียดเบียนสัตว์พวกยักษ์เขาไม่ชอบเหมือนกับคนที่เขาทำผิดศีลเป็นประจำชาวบ้านที่เขาทำผิดศีลเป็นประจำอย่างเช่นชาวบ้านที่ชอบกินเหล้าเมายาถ้าพระไปเทศเรื่องดื่มสุรามันไม่ดีมันทำให้เสียทรัพย์เสียสุขภาพทำให้ชาวบ้านเขาไม่เป็นที่ไว้วางใจชาวบ้านเขาติเตียนพวกที่เล่าก็จะไม่ชอบพวกที่ทำผิดศีลผิดธรรมก็จะไม่ชอบพระ
พราะว่าพระไปพูดแต่เรื่องที่มันแทงใจเขาไปพูดแต่ในเรื่องที่เขาทำไม่ได้เขาก็เลยไม่อยากฟังไม่ชอบพระพวกยักษ์นี่ก็เหมือนกันพวกยักษ์นี่ก็ชอบฆ่าสัตว์ชอบเบียดเบียนสัตว์เมื่อพระไปสอนเรื่องไม่ให้เบียดเบียนสัตว์ให้มีเมตตาต่อสัตว์พวกยักษ์ก็จะไม่ชอบถ้าจะเปรียบเทียบกับคนก็คนที่ใจเป็นยักษ์กันนะใจที่โหดร้ายพวกใจที่โหดร้ายก็จะไม่ชอบพระที่พูดเรื่องให้เมตตาต่อกันอันนี้พวกยักษ์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะไม่ชอบพระส่วนยักษ์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็มีที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยก็มีอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าที่เป็นปัญหาก็คือพวกยักษ์ที่ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยเมื่อพระไปอยู่ในป่าก็จะเบียดเบียนพระทำให้พระไปอยู่แล้วมีสิ่งที่มาเบียดเบียนด้วยเสียงบ้างด้วยกลิ่นบ้างด้วยโรคภัยไข้เจ็บบ้างด้วยสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆทำให้พระนั้นอยู่ไม่ได้เกิดโรคไอโรคจามขึ้นมาเกิดปวดท้องเวียนหัวขึ้นมาเดินจงกรมอยู่ดีๆก็มีกลิ่นซากศพฟุ้งมาก็คือเขาก็พยายามที่จะขับไล่เบียดเบียนไม่ให้พระอยู่แต่ถ้าพระสวดมนต์บทนี้แล้วพวกยักษ์เขาก็จะไม่กล้าเบียดเบียนท้าวเวสสุวรรณก็ให้มนต์บทวิปัสสิตนี่แหละวิปัสสิสนมัตตุจักขุมันตัสสะสิริมโตนบทนี้ก็พระไปอยู่ป่าก็ต้องท่องบทนี้ยักษ์ก็จะไม่เบียดเบียนทีนี้ผีเสื้อน้ำหรือว่าราคสดหรือว่ายักษ์น้ำตนนี้ก็อยู่ที่สระโบกขรณีนั้นมานานเมื่อพระโพธิสัตว์ของเราเดินทางไปถึงสักก็ยังไม่ถึงดีก็ไปไม่ห่างจากสักเท่าไหร่ก็รู้ว่าข้างหน้ามีสระน้ำอยู่ก็เลยนั่งพักที่ใต้ร่มไม้แล้วก็ใช้ให้สุริยกุมารซึ่งเป็นน้องคนเล็กบอกให้ลงไปที่สักล้างหน้าล้างตาล้างหัวล้างก้าวให้ดีดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็เอาใบบัวใส่น้ำมาถวายเจ้าพี่เอาน้ำมาถวายพี่ทั้งสองสุริยกุมารก็ไปตามคำสั่งพี่สั่งให้ไปตักน้ำก็ไปเมื่อลงไปที่สระยักษ์ก็จับทันทีเลยจับแล้วก็ถามว่าเจ้ารู้เทวธรรมไหมสุริยกุมารก็บอกว่ารู้เทวธรรมธรรมของเทวดาเนี่ยรู้ว่าอะไรคือเทวธรรมแล้วอะไรคือเทวธรรมก็พระจันทร์กับพระอาทิตย์ไงเทวธรรมเพราะพระอาทิตย์ก็เป็นสุริยเทพเป็นเทวดาพระจันทร์ก็เป็นจันทเทพ
เป็นเทวดาคู่กันพระจันทร์กับพระอาทิตย์นี่แหละคือธรรมของเทพบุตรเทพของเทวดาสุริยกุมารก็เข้าใจอย่างนั้นเข้าใจว่าพระจันทร์พระอาทิตย์นี่แหละคือเทวธรรมยักษ์ก็เลยเอาไปพักไว้ในส่วนข้างหนึ่งบอกว่าเจ้ายังไม่รู้เทวธรรมจริงเก็บไว้ก่อนเอาซ่อนไว้ก่อนทางฝ่ายพี่ชายมหิศาสะกุมารกับจันทกุมารรอสุริยะกุมารไม่มาสักทีพี่ชายคนโตมหิศาสะกุมารก็เลยใช้ให้จันทกุมารบอกไปตามดูน้องสิน้องไปไหนทำไมไปตั้งนานแล้วเงียบไปเลยจันทกุมารก็ไปพอไปถึงยักษ์ก็จับอีกแล้วถามว่ารู้จักเทวธรรมไหมจันทกุมารก็บอกว่ารู้เทวธรรมก็ทิศทั้งสี่ไงทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้นี่แหละเป็นเทวธรรมจันทกุมารก็เข้าใจอย่างนั้นเข้าใจว่าเทวดาก็จะมีอยู่ประจำทิศประจำทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้จะมีเทวดาอยู่เวลาไหว้ทิศไหว้เทวดาไหว้ทางทิศตะวันออกไหว้ทางทิศตะวันตกไหว้ทิศเหนือไหว้ทิศใต้ก่อนจะออกจากบ้านก็ไหว้เทวดาซะก่อนไหว้ไปทางทิศทั้ง4หรือว่าทิศทั้ง8ยักษ์ก็บอกว่ายังไม่ถูกยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เทวธรรมก็จับจันทกุมารไปซ่อนไว้ณส่วนข้างหนึ่งฝ่ายมหิศาสะกุมารรออยู่นานก็ไม่เห็นใครกลับมาสักทีก็เลยสงสัยละว่าจะต้องมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับน้องทั้งสองแล้วก็เลยเดินไปที่สระสังเกตดูร่องรอยว่าน้องทั้งสองคนไปยังไงก็เห็นมีแต่รอยเท้าลงไปแต่ไม่เห็นมีรอยเท้าขึ้นมาพระโพธิสัตว์ก็เลยยืนอยู่ข้างบนเตรียมธนูเอาลูกธนูมาขึ้นแล่งไว้เตรียมพร้อมฝ่ายยักษ์ราคสดรอให้พระโพธิสัตว์ลงมาในสระก็ไม่ยอมลงสักทีก็เลยจำแรงแปลงร่างเป็นคนเดินป่าเดินเข้ามาหาพระโพธิสัตว์มาพูดคุยมาถามเอ้ามายังไงไปยังไงทำไมท่านมาเหน็ดเหนื่อยทำไมไม่ลงอาบน้ำอาบท่าดื่มน้ำให้สบายใจก่อนเล่าดอกบัวก็มีเยอะเนี่ยก็กินเง่าบัวซะก่อนอาบน้ำให้สบายใจซะก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อก็มาพูดคุยทักทายพระโพธิสัตว์สังเกตดูก็รู้ว่าบุคคลนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาไม่ใช่คนทั่วๆไป
จะต้องเป็นยักษ์แปลงกายมาแน่เลยก็เลยถามว่าท่านใช่ไหมที่เอาน้องของเราไปซ่อนไว้ยักษ์เมื่อเห็นพระโพธิสัตว์รู้จักตัวเองก็ไม่รู้จะพูดหลบเลี่ยงไปไหนแล้วเมื่อพระโพธิสัตว์รู้ทันแล้วก็เลยบอกว่าใช่เรานี่แหละเป็นผู้เอาน้องของท่านไปซ่อนไว้ทำไมท่านจึงเอาน้องของเราไปซ่อนไว้เพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะจับทุกคนที่ลงสู่สระนี้ทุกคนอย่างนั้นหรือยักษ์ก็บอกว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ว่าทุกคนที่ไม่รู้เทวธรรมถ้าหากว่าใครรู้เทวธรรมเราก็จะไม่จับผู้นั้นพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกว่าเรารู้เทวธรรมถ้าท่านรู้ท่านบอกมาสิว่าเทวธรรมคืออะไรเรายังบอกไม่ได้การที่เราจะบอกสิ่งที่มีค่าก็จะต้องทำกายให้หมดจดซะก่อนต้องอาบน้ำดื่มน้ำให้เรียบร้อยพักผ่อนให้เรียบร้อยแล้วก็นั่งบนที่สูงด้วยคนฟังต้องนั่งต่ำกว่าด้วยต้องทำความเคารพเราด้วยเราถึงจะแสดงธรรมให้ฟังถึงจะบอกว่าเทวธรรมคืออะไรยักษ์ก็ยอมทำตามทุกอย่างในเมื่อท่านต้องการอย่างนั้นก็เอาเลยอาบน้ำอาบท่าดื่มน้ำเรียบร้อยพักผ่อนเรียบร้อยแล้วก็นั่งบนที่สูงแล้วก็แสดงเทวธรรมพูดมาครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วรู้หรือยังว่าเทวธรรมคืออะไรแม่ชีรู้หรือยังไม่เคยได้ยินเลยยังไม่เฉลยพูดมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วว่าเทวธรรมคืออะไรทีนี้ก็จะเฉลยแล้วว่าพระโพธิสัตว์เมื่อนั่งในที่อันเหมาะสมแล้วก็เลยตรัสบอกเทวธรรมว่าหิริโอตตัปปะสัมปันนาสุขธรรมสมาหิตาสันโตสัพปริสาโรเกเทวธรรมมาติวุจเรหิริโอตตัปปะสัมปันนาบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยหิริคือความละอายแก่ใจโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาปสุขธรรมสมาหิตาสมาทานธรรมอันขาวก็คือหิริโอตตัปปะนี่แหละเป็นธรรมอันขาวเป็นธรรมฝ่ายกุศลสันโตสัพปริโสโลเกบุคคลนั้นเป็นสัตตบุรุษเป็นผู้สงบระงับสัพปริโสเป็นบุรุษผู้ดีพร้อมก็คือเป็นเทวดานั่นแหละเป็นสัตตบุรุษเป็นบุคคลผู้สูงสุดในโลกเทวธรรมาติบุตรีนี้แหละเราเรียกว่าเทวธรรมธรรมของเทวดาบุคคลที่จะเป็นเทวดาก็คือมีคุณธรรมสองข้อนี้นะถ้ามีคนถามว่า
เทวดาเป็นเทวดาได้อย่างไรก็ต้องตอบว่าเพราะมีสองข้อนี้คือความละอายชั่วกลัวบาปบุคคลที่มีความละอายชั่วกลัวบาปหิริคือละอายในการที่จะทำทุจริตทางกายทางวาจาหรือแม้แต่ทางใจก็ตามจะมีความละอายโอตตัปปะมีความเกรงกลัวผลที่จะตามมาจากการกระทำนั้นแค่นี้เป็นเทวดาแล้วมีคุณธรรมอย่างนี้แหละที่เป็นเทวดาเพราะบุคคลผู้มีหิริโอตตัปปะก็จะไม่ทำความชั่วไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่พูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อไม่ดื่มของมึนเมาศีล5ก็จะครบเพราะมีหิริโอตตัปปะสองข้อเลยมีสองข้อหิริโอตตัปปะที่จริงสองข้อนี้มาคู่กันคือเมื่อมีหิริแล้วก็ต้องมีโอตตัปปะหิริคือละอายในการที่จะกระทำความชั่วไม่ว่าจะทางกายทางวาจาทางใจส่วนโอตตัปปะเนี่ยคือเกรงกลัวผลที่จะตามมาเมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีผลตามมาที่เป็นความไม่ดีเกิดขึ้นก็จะมีความเกรงกลัวก็เลยบอกว่าละอายชั่วกลัวบาปหิริโอตตัปปะราคสดได้ฟังแล้วก็ยกมือสาธุท่านรู้จริงท่านเป็นผู้รู้จริงนี่แหละคือสิ่งที่ข้าพเจ้าหามานานท่านเป็นผู้รู้จริงแล้วเมื่อท่านรู้จริงเราก็จะให้น้องชายท่านคนหนึ่งให้คนเดียวท่านจะเลือกเอาคนไหนให้เลือกเอาว่าระหว่างน้องชายสองคนเนี่ยท่านจะเลือกเอาคนไหนพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกว่าเอาคนเล็กเอาสุริยกุมารยักษ์ก็ตาถมึงขึ้นทันทีเลยบอกท่านรู้เทวธรรมแต่ว่าท่านไม่ประพฤติเทวธรรมพระโพธิสัตว์ก็ถามทำไมถึงพูดอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านประพฤติเทวธรรมท่านก็จะต้องประพฤติอ่อนน้อมต่อบุคคลที่เจริญมากกว่าเชษฐาปจายโนจะต้องให้เกียรติกับผู้ที่เจริญมากกว่าให้เกียรติกับคนเป็นพี่ท่านจะต้องให้นำพี่มาแต่ว่านี่ท่านบอกว่าให้นำคนน้องมาแสดงว่าท่านไม่ได้ประพฤติเทวธรรมไม่ได้มีความละอายชั่วกลัวบาปพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกว่าเราเป็นผู้รู้เทวธรรมด้วยแล้วก็เป็นผู้ประพฤติในเทวธรรมด้วยที่เราให้นำน้องคนเล็กคือสุริยกุมารมานั้นเพราะว่าเรามีความละอายชั่วกลัวบาปเหตุที่เราได้ออกมาอยู่ป่ามาเข้าป่าเนี่ยก็เพราะว่าน้องชายคนเล็กนี้ถ้าหากว่าเมื่อเราเข้ามาอยู่ป่าแล้วเรากลับ
ออกไปแล้วเราไปบอกเขาว่าน้องคนเล็กถูกยักษ์จับกินแล้วใครเขาจะเชื่อเพราะว่าที่เราเข้ามาอยู่ป่าเนี่ยก็เพราะว่าน้องชายคนเล็กนี่แหละที่เป็นสาเหตุฉะนั้นเราจึงให้นำน้องคนเล็กมาเพื่อประพฤติหิริโอตตัปปะนี่แหละเพื่อประพฤติเทวธรรมนี่แหละยักษ์ได้ยินอย่างนั้นก็สาธุสาธุท่านพูดดีแล้วท่านมีเหตุผลที่สมควรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะนำน้องทั้งสองมาให้ท่านจะคืนให้ทั้งสองเลยเพราะว่าท่านเป็นผู้รู้ธรรมด้วยแล้วก็เป็นผู้ประพฤติธรรมด้วยก็เลยนำมาคืนทั้งสองแล้วก็คอยอารักขาดูแลเป็นยักษ์ที่คอยอารักขาดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องทั้งสามที่อยู่ในป่าจนกระทั่งเมื่อพระราชาสวรรคตแล้วพระโพธิสัตว์ของเราก็กลับไปครองเมืองของราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเมืองพาราณสียักษ์ก็ไปด้วยไปอยู่ด้วยทางพระโพธิสัตว์ก็ตั้งศาลให้อยู่ก็เลยมีศาลเจ้าที่ศาลผีบ้านผีเมืองที่คอยคุ้มครองรักษาบ้านเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้านำมาตรัสเล่าว่ามหิสาสะกุมารในครั้งนั้นก็คือเราตถาคตคือพระพุทธเจ้านี่แหละที่เป็นพระโพธิสัตว์จันทกุมารในครั้งนั้นก็ได้แก่พระสารีบุตรสุริยกุมารในครั้งนั้นก็คือพระอานนท์นี่เองส่วนราคสดหรือว่าผีเสื้อน้ำก็คือเธอนี่แหละภิกษุที่ถอดผ้าถอดผ่อนนี่แหละที่สมัยนั้นเป็นราคสดที่แสวงหาเทวธรรมแสวงหาหิริโอตตัปปะแต่ว่าพอมาชาตินี้จะมาทิ้งผ้าทิ้งผ่อนละทิ้งความละอายไปได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสอย่างนี้ให้กับภิกษุที่มีพันดะมากแล้วก็ทิ้งผ้าจะเป็นคนมักน้อยสันโดษด้วยการนุ่งผ้าผืนเดียวแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสพระคาถาหนึ่งคาถาเป็นพระบาลีว่าณ นักขจริยาณชตาณปังกานานาสกาตันดิละสายิกาวาระโชชันลังอุกกุติกับปะทานังโสเทนติมัจจันอวิตินะกังขันติอันนี้ภาษาบาลีหนึ่งบาทคาถาพระพุทธเจ้าตรัสณนักขจริยาเป็นต้นแปลความหมายว่า
บุคคลจะเป็นผู้บริสุทธิ์ได้จะด้วยเหตุคือการประพฤติเปลือยเปล่าก็หาไม่ได้คือจะถอดผ้าถอดผ่อนแล้วจะเป็นคนบริสุทธิ์เหมือนกับพวกนักบวชชีเปลือยทั้งหลายเนี่ยบริสุทธิ์ไม่ได้ความบริสุทธิ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องนุ่งห่มจะบอกว่ามักน้อยสันโดษฉันมักน้อยฉันปล่อยวางฉันไม่เอาอะไรแล้วเหมือนกับที่หลวงปู่ชาที่เคยยกตัวอย่างพระรูปหนึ่งท่านฝึกปล่อยวางหลังคารั่วสังกะสีปิวออกไปก็ปล่อยวางดูหลังคาที่มันโล่งๆฝนตกลงมาก็ขยับไปทางโน้นทีขยับไปทางนี้ทีฝึกปล่อยวางหลวงปู่ชาก็เลยว่าให้ว่าอย่างนี้มันไม่ใช่ปล่อยวางแล้วปล่อยทิ้งปล่อยขว้างอันนี้การเปลือยเปล่าหรือว่าการทิ้งผ้าทิ้งผ่อนจะเป็นผู้บริสุทธิ์ก็หาไม่ได้ณชะตาบุคคลที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการประพฤติโดยการกล้าวผมมวยผมก็หาไม่ได้พวกฤาษีเราจะเห็นว่าพวกฤาษีพวกที่กล้าวผมมวยผมบางคนก็ไปอัศจรรย์ใจกับผมของฤาษีนะก็ไม่รู้ว่าไปอัศจรรย์ทำไมนะเคยเห็นคนเขาพูดในฝั่งเขาพูดด้วยความตื่นเต้นด้วยความอัศจรรย์มากเลยโอ้โหผมของท่านนะท่านม้วนมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วผมของท่านเกลกังจะเป็นพระธาตุจะเป็นพระธาตุหรือจะเป็นรังปลวกไม่รู้ผมที่มันขอดมันหงิกมันงออยู่ตรงนั้นปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ฤาษีหลายคนก็ไปอัศจรรย์กับผมของฤาษีพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ด้วยเพียงกล้าวผมก็หาไม่ได้มีหมู่บ้านฤาษีนะเคยได้ยินไหมหมู่บ้านฤาษีที่ทางเขตชายแดนพม่าเขตประเทศไทยนี่แหละเลตองคุนั่นทางอุ้มผางทางชายแดนอันนี้เขาก็กล้าวผมมวยผมก็เป็นหมู่บ้านฤาษีพระพุทธเจ้าตรัสว่าณชะตาก็คือจะบริสุทธิ์ด้วยการกล้าวผมมวยผมก็หาไม่ได้ณปังกาบุคคลจะบริสุทธิ์ด้วยการนอนบนเปลือกตมก็หาไม่ได้อันนี้เราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นภาพแต่ว่าพวกนักบวชในประเทศอินเดียเขาจะมีวิธีการทรมานตัวเองสารพัดวิธีบางพวกก็นอนที่แห้งๆก็ไม่นอนไปนอนในที่ที่มันแฉะๆด้วยโคลนด้วยที่เป็นน้ำเป็นตมนี่แหละเป็นเปลือกตมถือว่าเป็นการทรมานกิเลสทรมานกิเลสเจ้าของเราก็ถ้านอนเปียกๆเราก็นอนไม่สบายใช่ไหมเราก็ต้องหานอนที่แห้งๆอันนี้เขาต้องการทรมานกิเลสตัวเองก็นอนบนที่มันแฉะๆชื้นๆนั่นแหละ
นอนบนเปลือกตมทรมานกิเลสนานาสกานานาสกาณอนาสกาเป็นผู้อดอาหารเป็นผู้ไม่บริโภคอาหารบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยการไม่บริโภคอาหารก็หาไม่ได้การจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอดอาหารไม่อดอาหารปัจจุบันนี้ก็ยังนิยมกันอยู่นะอดอาหารแต่ถ้าว่าอดเพื่อที่จะฝึกความอดทนของตัวเองอันนั้นก็เป็นเป้าหมายที่ฝึกความอดทนไม่ใช่คิดว่าอดอาหารเพื่อที่จะให้กิเลสมันหมดหรือว่าบางทีก็ไปปลูกฝังกันในเรื่องอดอาหารเข้านิโรธอะไรกันให้มั่วไปหมดที่จริงแล้วถ้าไม่ใช่พระอนาคามีไม่ใช่พระอรหันต์จะไปเข้านิโรธมันเข้าไม่ได้ตันติละสายิกาวาบุคคลจะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการนอนบนพื้นดินก็หาไม่ได้บนเตียงบนตังก็ไม่เอาที่มีเท้าสูงขึ้นจากพื้นดินก็ไม่เอาต้องนอนบนพื้นดินเท่านั้นพวกที่ยึดถือเคร่งครัดพวกเคร่งครัดจะต้องนอนบนพื้นดินเท่านั้นนอนบนไม้ก็ไม่ได้นอนบนหินก็ไม่ได้ต้องนอนบนพื้นดินเท่านั้นระโชชันลังระโชชันลังก็คือพวกที่ไม่อาบน้ำปล่อยให้พวกฝุ่นพวกธุลีเนี่ยเกาะเกลอะกลังตามผิวถ้าไปอินเดียก็จะเห็นพวกนักบวชที่ร่างกายมันไม่รู้อะไรต่ออะไรอ่ะไม่รู้จะเรียกว่าขี้ใครหรือขี้ไม่ใครไม่รู้เต็มตัวไปหมดพวกฝุ่นพวกละอองต่างๆที่เกาะตามตัวระโชชันลังพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจะบริสุทธิ์ด้วยการให้ฝุ่นเกาะเกลอะกลางตามเนื้อตามตัวก็ไม่ได้อกกุติกัปปทานังบุคคลจะบริสุทธิ์ด้วยการประพฤติเป็นคนกระยงก็หาไม่ได้อันนี้ยิ่งหน้าดูใหญ่เลยนะพวกกระยงกระยงก็คือไม่วางพื้นให้เสมอกันบนแผ่นดินต้องกระยงกระเย่งไปเดินกระยงเท้าไปพวกทรมานตัวเองนะอุกุติกัปปทานังเขาก็เรียกของเขาว่าความเพียรเป็นผู้ทำความเพียรด้วยการประพฤติกระยงเท้านะอุกุติกัปปทานังโสเทนติมัจจังอวิตินนะกังขังการประพฤติดังที่กล่าวมานี้จะทำบุคคลให้ข้ามพ้นความสงสัยไปไม่ได้เลยเวลาหมดแล้วอันนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงพระธรรมเทศนาแก่ภิกษุที่มีพันธะมากแล้วก็ทิ้งผ้าทิ้งผ่อนพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสแสดงพระธรรมเทศนานี้จบลงก็หมดเวลาก็ต้องยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม
โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ